ตอนนี้ผมปวดมะเร็งตับครับเดี๋ยวนะช่วยผมกำจัดให้ผมทีครับโทรมาเลยครับคุณสรัญญาปวดนะฮะก็ปวดท้องปวดตับเอามาเลยดูสิอาการปวดลุงจะช่วยได้ไหมหมุนกริ๊งมาเลย029859886นะครับหมุนมาเลยปวดตับเนี่ยปวดตับปวดไตปวดไส้ปวดพุงมาเลยแล้วคุณสรัญญาให้โอกาสเต็มที่เลยพิสูจน์มันตรงนี้แหละว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันสามารถกำจัดอาการปวดได้ไหมลุงไม่สนใจหรอกครับคำว่ามะเร็งมาเสงมาเมียเมียวรกานะครับไม่สนใจตรงนั้นนะครับคำว่ามะเร็งคือเขาว่าโอเคนะส่วนเราว่าคือมันปวดนี่ปวดเดี๋ยวนี้เจ็บเดี๋ยวนี้ถ้าหากพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถช่วยได้มันจะหายเจ็บหายปวดเดี๋ยวนี้ไหมเนี่ยเป็นคำถามเอาโทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับเป็นการพิสูจน์ร่วมกันนะครับทุกคนก็เป็นที่ประจักษ์พยานร่วมๆกันนะครับมันจะรู้ว่าไผเป็นไผไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ต้องไปรอนานคำว่าพิสูจน์เสียเวลาสิ่งที่ลุงทำพิสูจน์ไม่ได้หรอกทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความจริงแท้ร่างกายเป็นธรรมชาติโทรมาเร็วให้โอกาสได้อยู่เลยเออบอกขนาดนี้แล้วก็อ้าวเชิญครับผมคุณสรัญญาไหมครับเชิญครับดังๆเลยครับอย่าเกรงใจผมพูดดังๆอะไรดังสุดแค่นี้แล้วเหรอดังสุดแค่นี้เหรอลองนับ1ถึง10สิครับนับถึงไหมแดงๆดังๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9อายุถึง70ไม่พอดีไหม70ปีพอดีไหมตอนนี้อายุ70ปีพอดีไหมครับตอนนี้ไม่ใช่ครับผมอายุ62ครับ62นะโอเคเสียงดังแล้วทีนี้โอเคเสียงดังแล้วที่ผมใช้หูฟังอยู่อ๋อเมื่อกี้ใช้หูฟังครับตอนนี้สนทนากันอยู่เนาะครับผมโอเคแล้วนั้นก่อนผมไปหามาแล้วที่คือน้องพาไปคือมันกำจัดไปช่วงเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันก็หายไปอ๋อเมื่อวานนี้เหรอวันก่อนนะครับวันก่อนเข้าใจเข้าใจอ๋อคุณครูพามานี่เหรอใช่ครับโอเคโอเคคุณสรัญญารักษาจิตโอเคตอนนี้ผมกระเทือนทางซ้ายแล้วเห็นว่ามันตัดเป็นเหลี่ยมมาฝั่งนี้มันปวดมากเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวนี้ปวดมากนะครับใช่ไหมครับครับเอาละย้อนถามอีกทีนึงนะฮะว่าที่มาหาผมเมื่อวันซืนนี่นะเมื่อวานนี่วันซืนเมื่อวานนี่มั้งไม่ใช่เมื่อวานครับวันก่อนวันซืนนี่ก็แล้วกันเนาะครับผมโอเคเลยที่บอกว่าเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกนู่นนี่นั่นก็แปลว่าหายเนาะครับตอนนั้นหายไปครับโอเคฟังตอนนี้มันมาเพิ่มเรื่องของปวดท้องปวดตับที่เขาว่าเนาะที่จริงอาการตับวันนั้นก็พูดมาแล้วใช่ไหมครับว่าที่หมอวิทยาไปเป็นตับใช่ไหมครับใช่ครับตอนที่ผมกดให้ในช่วงนั้นนะฮะมันเบาไม่ให้ตับเบาหายไหมมันก็เบาอยู่ครับช่วงนั้นที่อยู่บ้านคุณลุงผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าผมโอเคเข้าใจฟังให้ดีนะอุปมาให้ฟังมันเหมือนน้ำวิทย์น้ำออกจากบ่อมาถึงผมก็วิ่งจากหมอเกลี้ยงเลยพอมันอยู่ได้ผ่านคืนน้ำก็ซึมมานึกออกไหมครับอยู่มาสองคืนแล้วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าผมบอกว่าภายใน5วันหรือ7วันต้องมาอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับผมบอกแต่ทีนี้ผมบอกว่าไม่ได้เกิน3ครั้งใช่ไหมครับใช่ครับไม่น่าเกิน3ครั้งโอเคตอนนี้นาทีนี้เอาโทรศัพท์กันแล้วกันเนาะครับผมย้ำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับครับเพราะว่าเรื่องของปวดม้ามตับเนี่ยครับเอานะทำตามคำบอกนะอ้าวพร้อมใส่สมอลทอล์กได้เลยนั่นแหละหายใจวันละนิดนะหายใจละวันละนิดเอา
ตรียมน้ำไว้ด้วยน้ำเป็นยารักษาตัวเรากำจัดอาการปวดที่เขาว่ามันเป็นที่ตับเขาว่าเป็นที่ตับเราว่ามันปวดใต้ซี่โครงจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานั่นคือบริเวณที่อยู่ของตับที่เขาว่าโอเคไหมครับครับมือเราเนี่ยกดเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่ก่อนอื่นเลยครับเหมือนเมื่อวันก่อนที่ผมช่วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยกดเข้าไปสุดท้ายมันจะไปตะเข็บที่ใต้ซี่โครงมันจะไล่ไปตามตะเข็บข้างๆออกจากลิ้นปี่ไปยังสีข้างไล่ไปตามตะเข็บนั่นแหละครับแถวๆนั้นแหละเสร็จแล้วเขาเข้าแนวท้องตามทั้งเองนะครับมันจะหายปวดทีละน้อยสองน้อยเองเอาละไม่กินไม่ทาไม่ฉีดอาการปวดที่ว่านี้มันจะหายไปไหมมันจะคลี่มันจะคลายมันจะลดมันจะหายไหมเนี่ยเป็นคำถามก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาคำตอบให้เวลาผ่านไปสัก2นาทีก่อนนะโยมนะฝ่าเท้าถ้าเหยียบพื้นอยู่ก็ถูเท้าไปมาเลยถูไปมาเลยมันเกี่ยวอะไรกับฝ่าเท้าเฮ้ยเกี่ยวหมดแหละนะถูไปถูมาพื้นหลังเท้าหลังเท้าถูกันไปเรื่อยดูความอัศจรรย์มันอ้าวคาเมลท้องแกล้งคาเมลท้องเบาๆเบาบ้างแรงบ้างใส่เข้าไปเถอะเอามันก็ตั้งแรงสุดกูเลยมันหายเจ็บหายปวดจริงไหมเอาละถามว่าสังเกตให้ดีคลี่ไหมคลายไหมเบาไหมสบายตัวไหมอย่างเงี้ยโอ้สองมือเปล่านวดหัวนวดหัวสองมือเปล่าขมับขมับนวดขมับบ้างท้ายทอยบ้างเนื้อใบหูบ้างมือรูปหน้ารูปตาด้วยมันเกี่ยวอะไรกับปวดท้องโอ้มันเกี่ยวกันแล้วกันนะ เสยผมด้วยยิ่งดีเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยยังดังอยู่เลยเป็นจังได้คุณโยมเอาเปิดเอาสมองท่อจากหูซะเอาสมองท่อออกจากหูซะครับผมเป็นไงบ้างครับผมพูดใหม่ไม่ชัดพูดใหม่ครับเบาอยู่ครับเบาขึ้นเบาขึ้นขยับตัวดูสิซ้ายขวาก้มเงยสิมันแน่นอึดอัดท้องไหมเสียงอะไรปี๊ดปี๊ดไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยกำยืดตัวก็เจ็บอยู่ครับจะยืดตัวเป็นกำเหรอกำตัวมันจะเจ็บอยู่เหมือนกันเสียงอะไรปี๊ดปี๊ดเนี่ยปิดเฟสใช่ไหมเครื่องนึงนะครับสองเครื่องเหลือๆๆครับผมเปิดอยู่สองเครื่องเลยเสียงรบกวนนะเสียงรบกวนมาฝั่งนี้ได้ยินผมฝั่งเดียวก็พอครับโทรศัพท์คือโทรศัพท์
เฟซก็วันนี้ไปไกลอย่าให้เสียงเข้ามาแทรกเพราะฝั่งผมนี่ผมให้ความสำคัญมากเรื่องเสียงนะครับมันจะควบคุมไม่ได้ผมสำคัญเรื่องเสียงมากเอานะเอาใหม่ทีนะปิดพัดลมมีพัดลมไหมครับเสียงพัดลมกึด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 ใช่ทั้งนั้นแหละครับเอาใหม่นะขมแมวท้องเลยเอาสมอนท็อกใส่หูอีกทีนึงยืนทีนี้ยืนตรงเคารพธงชาติเลยทีนี้เมื่อกี้บอกว่าถ้ายืนยืดตัวตอนนี้ก็ยืนซะสมอนท็อกก็เหน็บอยู่ในหูนั่นแหละครับผมสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆยืนยืดตัวก้มเงยก้มเงยขาแมวท้องตามโยกเยกซ้ายขวาตามอยู่ในท่ายืนนั่นแหละครับดีไหมนี่มันดันไปหลังหน่อยนะหลังเนี่ยจะปวดหลังหรือว่าจะคลายหลังนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันซ้ายและขวาเอียงตัวซ้ายเอียงตัวขวาบิดตัวซ้ายขวาดูสิไม่รู้เป็นงูไปแล้วครับถ้าเป็นงูคือเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาเนี่ยเป็นลักษณะงูครับก้มเงยแหงนใบหน้ามันเกี่ยวกันในโมดนะให้รู้ไม่ทราบร่างกายก้มเงยแหงนแหงนเงยก้มสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่บินเหมือนนกว่าไปสารพัดแหละถ้าเป็นผมผมจะเต้นหยองแหยงเหมือนลิงเลยแหละครับถ้าเป็นผมนะจะบอกให้ทราบไว้เสียงผมมันกระทุ้งกระเด็นกระดอนกระเด้งกระดึ้งจับแกนเสียงผมให้ได้เอาละสุดท้ายแล้วฟังให้ดีดูสิหายไหมหมดไหมเอ้าถามว่าเป็นจังใดคุณโยมเอาเลยถอดสมอนทอล์กเลยคุยกันเสียงดังฟังชัดๆเลยตอนนี้ครับผมใช่แล้วครับอ้าวอธิบายความรู้สึกลึกๆเป็นจังใดที่มันปวดก่อนหน้านี้แบบตัวจะงอเป็นกุ้งเนี่ยมาถึงนาทีนี้แล้วมันคลี่มันคลายมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไปกี่เปอร์เซ็นต์พูดอย่างนี้ให้ได้จะง่ายเบาหัวเบาตัวไหมประมาณนั้นมันจะทั่วๆไปทั้งหมดร่างกายตอบคำสุดท้ายว่าไงดีครับเบาขึ้นพยายามขยับตัวตามที่เคยปวดอยู่โอเคถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์หายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลได้ไหมประมวลได้ 80% นะครับเพราะว่ายังมีบ้างเป็นช่วงๆโอเคก็หวังว่าจะดูตัวพนักงานบริษัทผ่านเสียงแล้วก็เข้าใจในการพูดคุยกันเนาะแล้วก็ทำตามความเข้าใจผลสุดท้ายก็มาเป็นผ่านความรู้สึกดีขึ้นประมาณ 80% แปลว่าคืนนี้หลับสบายนะที่บอกว่าหลับไม่สนิทหลับสนิทยังจากผมไปแล้วคืนสองคืนเนี่ยก็หลับได้อยู่นะครับก็หลับดีอยู่โอเคใช้ได้ใช้ได้คืนแรกโอเคโอเคแล้วที่ว่าไม่มีแรงขามันก็ดีขึ้นมาเลยโอ้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แรงขาตอนนั้นผมให้ 100% อยู่แล้วโอ้เยี่ยมเลยเห็นมาสองมือเปล่านะคำหนึ่งความเข้าใจผมต้องเข้าใจนะครับก็ได้ขนาดนี้มันก็ถือว่าไม่รู้สรุปเองครับว่าถือว่าลุงก็ไม่สามารถพูดออกจากปากลุงได้หรอกคุณลุงวันอาทิตย์อยู่ไหมครับโอ้ไม่อยู่ฮะวันอาทิตย์มะรืนนี้ไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่ติดครับครับไปพบในวันนี้ได้โทรน่าไม่งั้นมาแล้วยุ่งเลยเนาะงั้น
ก่อนเดินทางต้องโทรทุกครั้งนะฮะแต่ให้ดี 22.7 22.7 จะมีคนที่เขาทำงานแทนผมนะฮะบอกให้ทราบว่า ID Line เนี่ยผ่านตัวนั้นดีที่สุดเท่าความเดิมว่าเคยมาผมเรื่องอะไรคนที่รับสายเขาจะรู้ว่าเขาจะวินิจฉัยคือเขาจะเลื่อนขึ้นมาคนไหนที่เคยอ่ะนะเขาจะเลื่อนขึ้นมาให้เพราะว่ามันมีหลายคนค่อนข้างจะมากใช่ไหมเท้าความให้ได้นะฮะคุยเขาให้รู้เรื่องไม่ต้องไปงอนง้อเขาหรอกแต่คุยกับเขาให้เรื่องเวลาเขาถามมาถามไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะคือคนที่เขาทำงานก็ต้องเข้าใจในฝั่งผมนะจ๊ะไหมครับให้คิดอย่างนั้นแล้วพอเวลามันล็อกใน ID Line แล้วมันง่ายทีเดียวครับใช่ไหมวันเวลามันจะไม่ผิดพลาดโอเคนะยังไม่ได้ทำให้ ID Line อ่ะเลยนอนฟังอยู่เลยเจอการโทรเลยโทรแต่ดีได้ละครับจะให้ลูกทำนะ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  22.7 จำหน่อยเขียนเอาไว้ ID Line 22.7 ไหนก็มีที่เดียวในโลก In the World of Thailand at Supaprao พระนั่งเก้านะโอเคนะครับตรงแค่นี้ครับโอเคครับโอเคด้วยความยินดีครับสวัสดีครับโอเคก็ได้ประโยชน์ร่วมกันที่ว่านนะครับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงก็พูดจังคำพวกนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่ามันเกินการพิสูจน์เพราะว่าเราติดพิสูจน์เรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์กันจังอันนี้ไม่ต้องแล้วครับอันนี้เอามาใช้ได้เลยมันถึงเวลาเหมือนครับถึงเวลาเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเข้าใจภาษาเวลาผมสื่อสารเวลานำเสนออะไรหรือแม้แต่ท่านถามมาผมตอบยังไงอย่างเงี้ยมันลักษณะการตอบเพื่อเอาตัวรอดไหมหรือว่าตอบเพื่อเกิดให้เกิดความเข้าใจตอบเพื่อเอาตัวรอดไม่ยากหรอกครับแต่นี่มันเป็นการบันทึกเอาไว้นะเนี่ยมันอยู่ใน YouTube มันอยู่ในคลาวด์นู่นน่ะด้วยเด็กรุ่นหลังก็จะมาเปิดฟังกันมันเป็นลุงงอกๆบ้าๆอีกคนนึงที่จริงเกินบ้าเนี่ยแอบนอร์มอลนะฮะลุงงอกเนี่ยคือมนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเซียสนะจำหน่อยครับตรงนี้มันสองอย่างแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเนี่ยชุดความชุดภาษาชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็คือเซตซีโร่แอนด์อากาลิโกเนี่ยชุดภาษาเป็นชุดที่สองนะครับมนุษย์ลุงงอกคือมนุษย์เซตซีโร่แอนด์อากาลิโกนะครับนะมนุษย์ที่ไม่มีคลื่นเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงคลื่นความถี่ใช่ไหมล่ะจิตสำนึกจิตไร้คลื่นไร้สำนึกนั่นนะครับไม่มีคลื่น